ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมไทยและซาอุดิอาระเบียนะคะผลที่ออกมาก็คือซาอุดิอาระเบียชนะไทย3-0บรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังเกมส์การแข่งขันช่วงนี้ติดตามจากคุณวิริยะตันมุกูลกิจค่ะขอบคุณครับคุณณัฐาครับแม้ว่าทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะแพ้ให้กับอินซิเทเลซายอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็มองว่าจะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในเกมที่เหลือครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่6นะครับทีมชาติไทยอันดับสุดท้ายของกลุ่มเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานเจอกับซาอุดิอาระเบียจ่าฝูงนะครับนัดแรกไทยบุกไปแพ้มา 0-1 นัดนี้ไทยยังคงใช้ระบบเดิมนะครับเปลี่ยนแค่จักรพันธ์แก้วพรมที่ได้ลงตัวจริงแทนตำแหน่งของสหรัฐอยู่เย็นที่บาดเจ็บยาวไทยเปิดฉากบุกตั้งแต่นาทีแรกนะครับแล้วก็เกือบได้ประตูหลายครั้งแต่ว่านาทีที่26ครับกองเชียร์ไทยก็เงียบกริบกันทั้งสนามเมื่อซาอุดิอาระเบียได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะเช็คล้ำหน้าพลาดของปทุมชูทองโมฮัมเหม็ดอัลซาลาวีครับดุดเข้าไปยิงให้ซาอุนำก่อนเลยครับ 1-0 ครับแม่ลูกนี้เราพลาดนิดเดียวครับซาลาวียิงเลยครับหลังจากนั้นเกมก็ค่อนข้างจะเป็นของซาอุนะครับซึ่งครึ่งหลังซิโก้ก็แก้เกมด้วยการเปลี่ยนพิรพัฒน์นทยาลงมาแทนปทุมชูทองพร้อมกับเปลี่ยนมาเล่นในระบบ 4-4-3-3 แม้จะพยายามบุกอย่างหนักนะครับแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของซาอุดิอาระเบียได้ก่อนที่ซาอุจะได้2ประตูรวดเลยนะครับในช่วง6นาทีจากการทำเข้าประตูตัวเองของธนบุญเกษารัตน์นาทีที่84และซาวมานอัลมาเซอร์นะครับยิงนาทีสุดท้ายจบเกมก็ไทยแพ้ซาอุไป 0-3 นะครับตกรอบแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมอีก4นัดก็ตามแต่ว่าแม้จะตกรอบนะครับโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองยืนยันจะขอสู้เต็มที่กับเกมในนัดที่เหลือนะครับให้ดีที่สุดเลยครับตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งหลีกก็มีประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะเห็นได้ว่าบอลไซตะวันออกกลางเขาจะมีเทคนิคที่ดีพวกเราก็คงเห็นแล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะชั้นเชิงด้วยระบบวิธีการเล่นด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยเราต้องทำงานหนักแล้วไล่คนเดียวไม่ได้ต้องไล่ทั้งทีมด้วยฉะนั้นการทะลุช่องเนี่ยนะเราพยายามบีบแดนบนไม่ให้เขามาเล่นในหน้าปากประตูของเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในตลอด90นาทีมันก็ไม่สามารถป้องกันได้ตลอดเวลาซึ่งเขามีความชำนาญเกมมากกว่านะครับ I'm happy that we start our preparation a week ago hereBecause you could see in the second half that the weather gave us a lot of problems. So when you arrive here 2 or 3 days before the game, the problems only are bigger, I think. First half we played very well, players knew. หน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็พอใจกับรูปเกมที่ออกมายอมรับว่าสภาพอากาศนะครับและเสียงเชียร์มีผลกับทีมซาอุเป็นอย่างมากแต่ลูกทีมก็เล่นได้ดีมากนะครับและคิดว่าน่าจะยิงได้มากกว่านี้โดยตอนนี้ขอคิดถึงนัดต่อไปก่อนนะครับแม้ชนะอีกเพียง2นัดก็จะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซียแล้วก็ตามจากนั้นไปดูบรรยากาศแฟนโซนนะครับหลังจากไทยแพ้ไป 3-0 ก็ค่อนข้างเงียบครับสังเกตได้จากพอไทยโดนยิง 2-0 เริ่มมีคนเดินทางกลับนะครับแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่หมดศรัทธากับทีมชาติไทยและพร้อมจะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับเราต้องคือทีมชาติไทยเราต้องสู้ครับคือสู้เพื่อสู้ต่อไปครับครับผมเรามาถึงจุดนี้ก็เราภูมิใจแล้วครับคือทีมชาติไทยเราครับผมทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 8:00 น.ก่อนจะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่7เจอกับญี่ปุ่น28มีนาคมนี้นะครับที่สนามไซตามะสเตเดียมครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้นะครับก็มีแฟนบอลนะครับแม้ว่าเกมจะจบไปนานแล้วแต่ว่าก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับแม้ว่าไทยจะแพ้แต่ทุกคนก็ยอมรับว่านี่คือนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราสู้กับทีมซาอุดิอาระเบียได้และสักวันนึงครับโอกาสจะเป็นของเราครับคุณณัฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณวิริยะค่ะ